ก็คือคืนนะต่อว่าช่วงแค่6โมงทุ่มหนึ่งมีลูกค้าเนี่ยแล้วพอ 3-4 ทุ่มมาก็เหมือนเดิมอ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่เดินกันถึงจะให้ปลดล็อกถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็ไม่มีคนเดินเหมือนเดิมอ่ะเพราะว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้มันไม่เหมือนเดิมเขาเคยถึงอ่ะ3ทุ่มกลับบ้านนอนก็ไม่มีแหละทีนี้เราจะเปิดร้านขายให้ใครขายได้ถึง5ทุ่มก็จริงเที่ยงคืนก็จริงแต่ว่ามันไม่มีคนเราจะขายให้ใครใช่ไหมเราก็ต้องเก็บร้านเหมือนเดิมเราก็รู้สึกมันไม่ยุติธรรมไหมเพราะว่ามันก็ร้านค้าเหมือนกันอะกำไรเรามันก็ได้จากพวกแอลกอฮอล์ใช่ไหมล่ะถ้าเราไม่ได้ขายก็เหมือนมันเท่าเดิมอะขายเหมือนไม่ต้องตั้งตัวเงี้ยขายกลับบ้านอย่างเดียวแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนจ้างลูกน้องใช่ไหมล่ะเขามาตั้งกฎว่าต้องมีอย่างนี้อย่างนี้เราก็ต้องยอมรับใช่ไหมล่ะเพราะว่าเขาประกาศออกมาแล้วใช่ไหมถ้าเราฝ่าฝืนอะอยู่ดีๆสุ่มมาเราก็โดนใช่ไหมล่ะเราขายแล้วเพิ่งจะรู้ว่าเขาไม่ให้ขายอย่างเงี้ยไม่มีใบอนุญาตไม่มีอะไรอยากให้เห็นใจอะค่ะแบบว่าถ้าจะเปิดประเทศจริงๆก็เห็นใจพวกเราบ้างเพราะว่าพวกเราก็ค้าขายเหมือนกันต้องทำมาหากินอย่างเงี้ยหนี้สินก็มีลูกหลานก็ต้องเลี้ยงถ้าไม่ให้ร้านเราขายร้านอื่นก็ไม่ต้องขายไปเลยอย่างเงี้ยถ้าจะเป็นแบบนี้นะถ้าเขาไม่ให้ขายจริงๆ